วันนี้เรามาทอยฮันติ้งกันนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนที่สยามพารากอนนะครับชั้นนี้เป็นชั้นไหนชั้นไหนชั้น3ครับผมบังเอิญว่าคุณน้าเนี่ยเขาเก็บ2ตัวนี้ไว้ให้ดีใจมากๆเลยนะครับก็โซนของอัลฟ่าแมนอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องๆนะตอนนี้ก็จะมีของที่มาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ขายตลาดนี่นะครับประสบความสำเร็จครับผมนะครับตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆตอนนี้ก็จะเป็นเมล่าเนาะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นทหารสีแดงนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอคุยกับคุณน้าเขาแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชมตรงจุดอื่นเผื่อจะได้ทอยฮันติ้งจุดอื่นไปได้เปล่ารอสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะมีจุดฝั่งนู้นครับผมจุดฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกงานพวกทรานส์ฟอร์เมอร์พวกออปติมัสพรามนะครับแล้วก็พวกมาเวลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาโฟกัสที่ฝั่งอัลฟ่าแมนก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแค่ด้านหน้าเฉยว่ามีอะไรมาใหม่บ้างน้องในส่วนของมาเวลนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกนี้ที่มาเป็น Spider-Man Into Spider-Verse นะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นลด 20% ใช่ไหมครับอันนี้ลด 20% อยู่ป่ะครับลด 20% หมดเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็สินค้าบางอย่างกำลังลดราคาเลยนะครับก็โซนพารากอนทั้งหมดในโซนนี้เป็นชั้น3นะน้องๆมันก็จะแยกส่วนออกเป็นส่วนที่เป็นเลโก้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ส่วนที่เป็นเนิร์ฟต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับเผื่อจะมีอะไรให้พี่โดนกลับไปบ้านเหมือนกันนะตัวทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับงานสตูดิโอซีรีส์มีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์ลดราคาไหมครับถ้าเป็น 1,750 นี่ก็ลดใช่ไหมไม่ค่อยมีตัวใหม่มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างครับจุดนี้ก็จะมีพวกงานที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็จะมีไอรอนแมนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Marvel Studio Tangier นะครับตัวนี้ตอนนี้กำลังโด่งดังมากเพราะว่าลดราคากันกระหน่ำนำหน่วงมากเนี่ยครับจาก 2,495 เหลือ 1,200 กว่าบาทประมาณ 30% นะครับผมก็จะมี Rodimus Prime นะครับแล้วก็ Optimal Prime เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูจุดอื่นกันก่อนจะไปจ่ายตังค์กันจุดข้างหน้านี้ก็จะเป็นเลโก้นะครับน้องๆนะพี่คงไม่เดินไปละกันเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปดูเลโก้ในส่วนที่เป็นสโตร์เลโก้ที่พารากอนเพิ่งเปิดใหม่เนาะนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาคุณน้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันแล้วกับทอยฮันติ้งเนาะวันนี้เราอยู่ที่พารากอนนะครับปีใหม่นี้นะครับเป็นปีศักราชใหม่ยังไงน้องๆท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะมาเลยไปจ่ายตังค์กันเอาชุดเทรนวิดากอนเป็นชุดเทรนนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ฮิตครับก็คือตัวนี้ไม่น่าสนใจน่ารักนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเลยครับคุณน้าน่าจะอยู่ที่จ่ายตังค์ว้าค่อนข้างสวยนะเพลินว่าถ้าดูดีๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่งานเบสิกครับน้องๆพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะทำตามไม่ค่อยสวยตอนนี้เรายิงเข้าคิวอยู่นะคิวค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เนี่ยให้พี่เบดูที่คิวก่อนเห็นไหมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็เลยมีเวลามาลองอธิบายตัวคาแรคเตอร์ก่อนส่วนตัวนี้ถ้าเกิดใครได้ดูในภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครหนึ่งที่ใครจำได้มั่งที่เขาหน้าจุ่มไปในชักโครกอะครับน้องๆถ้าใครได้ดูแล้วนะมันจะเป็นตัวละครที่เป็นท่านนายพลแล้วก็หน้าจุ่มไปในชักโครกนะครับผมก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับน้องๆเขาก็จะบอกตัวคาแรคเตอร์ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่ก็จะมีตัวที่เป็นอัลฟ่าแมนเนาะอันนี้เราดูไปแล้วเนาะที่เราดูคลิปไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัลฟ่าแมนเหมือนกันนะครับสองกล่องตัวนี้ไม่ได้สเปเชียลเหมือนกับตัวที่เป็นแบ็คแพนธานะครับไอ้แบ็คแพนธานะครับไม่ใช่แบ็คแพนเทอร์นะโอเคราคาอยู่ที่ประมาณ595บาทแบรนด์แมททัลนะครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามันลดโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คบินกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าคิวรอกันก่อนนะครับน้องๆกับทอยฮันติ้ง2ตัวนี้ที่พารากอน
จอดว่าคือรถนะครับมันเป็นโปรโมชั่นครับผมคุณน้องนะครับน้องๆเพื่อนๆนะครับมันเป็นลดที่ 15% นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะดีลจาก595เนี่ยมันจะลงไป 15% ต่อชิ้นเพราะฉะนั้น595 2กล่องแล้วตกประมาณ 1,200 เนาะเราได้ราคารวมแล้วประมาณ 1,011 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราผ่านโปรเจกต์สำหรับตามหาตัวเมล่าแล้วก็ตัวทหารสีแดงนะครับไปเดี๋ยวภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราจะพาพี่เบ๋ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะตอนนี้พี่เบ๋แบบหน้าพุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เบ๋ดูหน้าพี่เบ๋ก่อนพอไม่ดูด้วยไปเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยครับผมน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนกับพารากอนไปแล้วครับ I love you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ